สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเนดดาวนาภาพันหลังร้ายที่พึ่งต้องสู้ชีวิตอยู่ห้องสี่เหลี่ยมเพียงลำพัง นางสาววินากล่าวว่าตอนนี้ชีวิตของตนลำบากมากจากตอนแรกที่เป็นดารานักแสดงก็ผันตัวทำธุรกิจส่วนตัวทำร้านอาหารแล้วหลังจากไม่สามารถทำงานได้แล้วธุรกิจร้านอาหารของตนก็ถูกหุ้นส่วนกงเงินไปจนหมดบ้านก็ถูกธนาคารยึดตนก็เลยต้องย้ายจากบ้านแถวอารีมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากต้องดูแลตัวเองต้องจ้างคนไปซื้อข้าวและซักผ้าให้ลูกสาวไม่มาดูแลเลยให้ตนเดือนละ4 0 0พบาทแต่ค่าเช่าก็ 3า0พันกว่าบาทแล้วทําให้เหลือเงินกินน้อยพอขอเพิ่มลูกสาวก็ไล่เพราะบอกว่าเป็นภาระ ตนก็รู้สึกเสียใจมากและตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าลูกสาวตนเองนั้นหนีไปต่างประเทศเนื่องจากมีคดีความอยู่แล้วหนีไปโดยที่ไม่บอกและไม่ยอมทิ้งเงินไว้ให้เลยปล่อยให้เราใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวนางเอกสาวสวยผู้ใจบุญอย่างปูปรายยาหลังทราบข่าวก็มาใน่นิ่นอนใจยื่นมือเข้าช่วยทันทีโดยให้ตัวแทนทีมงานของเธอรุดไปเยี่ยมอดีตดาราดังถึงบ้านพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆโดยทางตัวแทนของเธอได้เผยว่าวันนี้ เป็นตัวแทนคุณปู่รายาลงพื้นที่ชุมชนอุทัยรัฐได้เจอแม่เนธดาวนักแสดงสุดแซ่บในอดีตรอยยิ้มแห่งความสุขจากผู้ให้ถึงผู้รับคุณแม่ตอนสาวๆสวยมากได้พูดคุยกันนานแม่มีพัดลมหนึ่งตัวเตียงนอนไม่มีอาศัยอยู่บ้านเช่าในชุมชนมาสิบกว่าปีได้ส่งกำลังใจให้คุณแม่เนดดาวมีสุขภาพแข็งแรงท่านผู้ชมลละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ